วิลกุลวุฒิลั่นขอพัฒนาต่อหลังล้มวิกเตอร์เอ็กเซลเซนมือหนึ่งของโลกคว้าแชมป์แบดมินตันอินเดียโอเพ่นครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับการแข่งขันแบดมินตันรายการยูเน็กซันไรส์อินเดียโอเพ่น2023ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์750ครับชิงเงินรางวัลรวม 900,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ30ล้านบาทนะครับที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งรอบชิงชนะเลิศนะครับประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศน้องวิลกุลวุฒิวิทิสารนะครับมือวางอันดับ8ของรายการและเป็นมือ8ของโลกลงสนามพบกับศึกหนักเลยก็คือวิกเตอร์เอ็กเซลเซนนะครับมือวางอันดับ1ของรายการและก็มืออันดับ1ของโลกจากเดนมาร์กนะครับสถิติการพบกันก่อนหน้านี้ทั้งคู่นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด6ครั้งด้วยกันเป็นทางเอ็กเซลเซนครับที่ทำผลงานได้เหนือกว่าชนะไปได้ทั้ง6ครั้งเลยนะครับโดยครั้งล่าสุดพบกันที่เดนมาร์กโอเพ่น2022เอ็กเซลเซนก็ชนะวิลมาได้2-0เกมครับแต่ว่าในแมตช์นี้ครับวิลกุลวุฒิสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทำคะแนนเฉลี่ยชนะมือหนึ่งของโลกได้อย่างหวุดหวิด2-1เกมนะครับด้วยสกอร์22-20 10-21แล้วก็21-12นะครับใช้เวลาการแข่งขันทั้งสิ้น64นาทีน้องวิลครับครองแชมป์รับเงินรางวัล 59,500 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,900,000 บาทนะครับคว้าแชมป์ยูเน็กซันไรส์อินเดียโอเพ่น2023ไปครองนะครับและเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์750เป็นครั้งแรกของวิลด้วยและเป็นการปลดล็อกเอาชนะวิกเตอร์เอ็กเซลเซนมือหนึ่งของโลกได้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกุลครับรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและก็คณะกรรมการโอลิมปิกสากลในฐานะนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยพูดถึงการแข่งขันของน้องวิลนะครับโดยบอกว่าขอปรบมือและชื่นชมวิลกุลวุฒิที่เริ่มฤดูกาลการแข่งขัน2023ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศในศึกปิโตนัสมาเลเซียโอเพ่นมาแล้วซึ่งรายการนั้นเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์1,000นะครับก่อนที่ในสัปดาห์นี้ในศึกยูเน็กซันไรส์อินเดียโอเพ่นทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์750ก็มาระเบิดฟอร์มเก่งนะครับชนะมือดังๆทั้งโลเคียงกิลนะครับมืออันดับ7ของโลกจากสิงคโปร์ชนะแอนโทนีซุนิสุกะกินตินครับมืออันดับ3ของโลกจากอินโดนีเซียก่อนจะมาปลดล็อกเอาชนะวิกเตอร์เอ็กเซลเซนมืออันดับ1ของรายการแล้วก็มือ1ของโลกจากเดนมาร์กได้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับต้องชื่นชมในการวางแผนของโค้ชเป้พัฒพลเงินศรีสุขนะครับรวมถึงหัวจิตหัวใจของวิลกุลวุฒิที่ต่อสู้ได้อย่างเยี่ยมนะครับก็คุณหญิงปัทมาบอกว่าการคว้าแชมป์ยูเน็กซันไรส์อินเดียโอเพ่นนับเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์750เป็นครั้งแรกนะครับก็ยินดีกับน้องวิลแล้วก็โค้ชเป้ด้วยนะครับส่วนน้องวิลเองครับก็มีคลิปเสียงสัมภาษณ์นะครับถึงผลการแข่งขันที่เพิ่งคว้าแชมป์มานะครับก็บอกว่าดีใจนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ได้หลังจากนี้จะพัฒนาขึ้นอีกนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาครับสวัสดีครับผมวิลกุลวุฒิวิทิสารนะครับก็สำหรับรายการนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่เราสามารถคว้าแชมป์ในรายการจุฬาฯได้นะครับก็รายการนี้ก็จะพยายามพัฒนาผลงานให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับแล้วก็โรงเรียนเบลตันบ้านหยอดครอบครัวแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชนะครับที่ฝ่าฟันกันมาจนถึงรอบถึงแชมป์นะครับก็แล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับที่คอยเป็นแรงผลักดันให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับไปดูการแข่งรายการต่อไปครับของทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยครับจะร่วมแข่งขันในรายการแดนซูอินโดนีเซียมาสเตอร์นะครับทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์500ชิงเงินรางวัลประมาณ14ล้านบาทนะครับแข่งขันที่อิสโตราเซนายันนะครับในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับช่วงระหว่างวันที่24-29มกราคมนี้นะครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ